ังจากที่เราดูการโชว์พ่อพันวัวไทยนูบาซินแล้วนะคะอยู่ก็จะพามาดูบรรยากาศตามเต็นท์ต่างๆค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ที่เต็นท์ของสอโรงเรียนฟาร์มนะคะอยู่กับพี่เดือนค่ะสวัสดีค่ะสัมภาษณ์พี่เขานิดนึงนะคะเพราะว่าสอโรงเรียนฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มที่บรีดวัวหูได้สุดยอดมากๆนะคะทุกตัวเข้าประกวดหมดเข้าประกวดหมดครับใช่ครับพี่วัววันนี้นะคะเอามากี่ตัวคะ8ตัวครับ8ตัวครับโอ้โหมายังไงคะเนี่ยมา8ตัวแปดตัวเด่นๆเด่นๆก็เป็นวีโก้เอราวัณฟาตินอสครับแล้วก็ชุดเล็กก็จะเป็นน้ำเพชรกับเจ้าดวงตะวันแล้วก็มณีจันครับแล้วก็บามั่นลูกฟาตินอสนี่ของสอโรงเรียนหมดเลยใช่ไหมใช่ครับตีเต็นท์ใช่หมดเลยครับอ๋อตัวเนี่ยที่วงการวัวกำลังพูดถึงอยู่นะคะอยู่น้ำเพชรครับน้องอะไรนะคะน้องน้ำเพชรครับน้องน้ำเพชรนะคะไหนโชว์หน่อยค่ะเกาเกามาหน่อยอุ้ยดูหูสิน้องน้ำเพชรใส่เลือดตัวไหนคะตัวนี้เลือดวีรชนครับพ่อเป็นแดงวีรชนแม่เป็นออโต้ครับอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้6เดือนกว่าครับยังไม่ถึง7เดือน6เดือนกว่าครับเปิดราคาไหมครับพี่เปิดไว้ 500,000 ครับตัวนี้ 500,000 เอาไหมคะ11ไฮโลอีกตัวละคะพี่อีกตัวนึงเป็นเจ้าดวงตะวันครับตัวนี้ยังไม่ถึง6เดือนตัวนี้พูดถึงในโซเชียลเยอะมากเลยจะบอกให้นะคะอายุเท่าไหร่นะคะตัวนี้5เดือนกว่าครับ5เดือนกว่าไม่อยากจะพูดถึงราคาตัวนี้เปิดไว้1ล้านครับโอ้1ล้านใครสนใจนะคะติดต่อสอโรงเรียนฟาร์มนะคะรับรองพ่อพันธุ์เป็นพ่อพันธุ์ครับผมเป็นพ่อพันธุ์ในอนาคตครับแน่นอนค่ะสวยมากสายเลือดตัวไหนคะตัวนี้แดงวีรชนครับแม่โชคสารคามครับพ่อตัวเดียวกันพ่อตัวเดียวกันครับแต่คนละสายแม่โอ้สุดยอดมากน่ารักซื้อให้หน่อยค่ะ1ล้านแล้วตัวอื่นล่ะคะพี่ตัวอื่นก็เป็นแดงเอราวัณครับเป็นพ่อพันธุ์เอราวัณนี่เราเคยเจอแล้วแดงเอราวัณไอ้เราเอราวัณตัวนี้นะคะลุกซิลุกซิเร็วลุก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 ปกติบอกตาเหล่านี่บอกไทยว่าของลุกลุกลุกเร็วลุกลุกลุกโอ้ยยังหยอกเหรอเอ๊ะจับตัวพันตัวนี้แดงเอราวัณครับตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตัวนี้ยังไม่ถึง3ปีครับอ้าวเหรอคะครับผม3ปีครับผมแล้วปีที่แล้วเพิ่ง2ใช่ครับโอ้ตัวนี้เป็นงัวซุ้มหน้านะครับลูกแดงวีรชนเหมือนกันลูกแดงวีรชนผลงานเป็นยังไงบ้างคะผลงานยังไม่ออกนะครับตัวนี้ผลงานน่าจะได้ประมาณ7เดือนครับน่าจะอีก2เดือนกว่าน่าจะเห็นหน้าลูกได้ครับกับตันเลยใช่ครับเป็นญาติกันครับเนี่ยจะบอกว่ากับตันวัวของ11ไฮโลนะคะที่ยังไม่ได้เปิดตัวเลยนี้จะเปิดตัวกับตันแม่เขาเป็นพี่ตัวนี้ครับแม่กับตันแม่เป็นพี่ตัวนี้แม่กับตันเป็นพี่ตัวนี้ใช่ตัวนี้เป็นน้องเป็นน้องของแม่เขาก็เป็นอาเป็นอาเขาอากับตันครับหวังว่ากับตันจะได้ครึ่งของครึ่งของแดงเอราวัณนะคะสวยมากเลยพูดถึงกัปตันนะคะทุกคนอยากจะให้พี่เล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่ากัปตันเกิดจากที่นี่นะคะครับผมเจอจากที่ฟาร์มครับกัปตันเล่าให้ฟังก็จะเป็นงัวที่ออกมาแล้วก็ให้ซุ้มหน้าสวยครับเป็นตระกูลหน้านะครับกัปตันนี่แล้วจะเป็นงัวก้านตัวสวยปลายคอดีอนาคตก็จะไม่แตกต่างกับตัวนี้แหละครับแดงเอราวัณนะครับเพราะงัวนี่มันเป็นพี่น้องกันครับงัวซุ้มหน้าสวยครับตัวนี้งัวมันก็จะเป็นสายพันธุ์ใครสายพันธุ์มันนะครับเรื่องซุ้มหน้าแต่หน้าสวยมากเลยหน้าสวยครับสวยตั้งแต่เล็กแล้วครับใช่ตัวนั้นแต่ดื้อมากเลยนะคะพี่ครับมันก็ซุกซนมันทำดาลูกมันเห่าสุดยอดเลยอยากไปดูวีโก้วีโก้ตัวนู้นครับดูวีโก้หน่อยค่ะชื่อเสียงเรียงนามนี่แบบกระหึ่มมากสำหรับเจ้าวีโก้ดูลูกวีโก้อยู่นะนี่เจ้าวีโก้นะคะจากสอนดวงเดือนฟาร์มครับอายุเท่าไหร่แล้วคะตัวนี้4ปีครับ4ปีผลงานเยอะแยะตัวนี้ผลงานเยอะครับลูกเขามาครับลูกอยู่ข้างๆครับลูกลูกอยู่ตรงนู้นนะครับลูกอยู่เต็นท์ข้างๆครับลูกเขามาด้วยแถวนี้ใช่ไหมคะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูลูกของวีโก้ด้วยนะคะนี่ค่ะวีโก้นี้สายเลือดตัวไหนคะพ่อรักแม่เดอะคิงครับแม่เดอะคิงครับผม
ตัวใหญ่มากเลยอ่ะตัวนี้4ปีแล้วครับ10ปีเกิดที่ฟาร์มนี่เลยไหมคะตัวนี้ซื้อมาครับซื้อตอน11เดือนครับล้าน2ครับตัวนี้ตอนนี้ที่ฟาร์มมีวัวกี่ตัวแล้วคะพี่ที่ฟาร์มถ้าวัวบาซินน่าจะประมาณ40ตัวครับ40ตัวแล้วก็บัมมันก็น่าจะ100ฝาครับอยากไปเยี่ยมฟาร์มจังเลยอ่ะ11โอเคค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับพี่คะอยากจะให้พี่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าแนวทางการเลือกวัวหรือว่าการบีบวัวของสอนงเดือนเนี่ยทำยังไงถึงได้วัวที่สวยงามมากเราก็จะมองด้านแรกเลยก็คือซุ้มหน้ากับก้านตัวครับถ้าซุ้มหน้ามาหวานๆเราก็จะมาซื้อมาปั้นเอาครับถ้าเกิดว่าแม่เราขาดหน้าเราก็หาหน้าใส่ถ้าแม่เราขาดหูเราก็หาหูใส่แล้วก็เนื้อตัวก็หาดูพ่อเอานะครับว่าเนื้อตัวตัวไหนดีก็เอาตัวนั้นใส่มันขึ้นอยู่กับแม่พันธุ์คือแม่พันธุ์แม่บล็อกต้องดีต้องดีด้วยครับว่าเรางัวเราขาดอะไรไปเราก็หาตุ่นนั้นเติมครับอ๋อพูดง่ายนะคะทุกคนขาดสิ่งไหนเติมสิ่งนั้นเข้าไปครับผมสุดท้ายนี้อยากให้พี่ฝากถึงเพื่อนๆชาววัวหน่อยค่ะใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงวัวไทยนูบาซินนะคะต้องเริ่มต้นยังไงทำก็เริ่มต้นจากแม่ลูกกระทบขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราก็มาใส่พ่อเอาเพราะมันจะได้ไม่แพงครับซื้อตัวละ 4-5 หมื่นแล้วก็มาเน้นพ่อใส่เอาแล้วก็ปรับสายกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเรื่อยนะครับมันก็จะมีตัวโดดเด่นขึ้นมาเรื่อยแล้วก็หาพ่อใส่เอาต่อเติมไปเรื่อยถ้าเราไปลงทุนเลยตัวละแสนสองแสนจะเอาอย่างใจหวังมันคงเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเลือดสูงเลยมันก็แพงมันก็เราซื้อดีไปจะมาออกดีเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ครับจะดีทุกตัวมันอยู่ที่ดวงเราด้วยครับค่ะแล้วก็เน้นพ่อเอาของสวยมันหล่นทุกได้ทุกที่แหละครับไม่จะเป็นต้องฟาร์มเล็กฟาร์มใหญ่ชาวบ้านก็ได้ตังค์ผมมาเยอะแล้วครับตัวละสองแสนสามแสนมันออกได้ทุกที่ครับของสวยอ่ะโอเคค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ